ำหรับในส่วนของตลาดพันธุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Neck Future ก็มองว่ายังคงน่าจะเห็นความผันผวนแล้วก็อิงในทางอ่อนตัวอยู่หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงลงแรงกว่า 20.80 จุดสำหรับ S50U11 แล้วก็ปิดลงไปใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ700จุดนะคะแล้วก็ทำให้เบสิสเนี่ยกลับมาติดลบกว้างขึ้นกว่า 9.88 จุดนะคะเมื่อวานนี้ก็มองว่าในส่วนของตัว S50U11 เนี่ยก็ทำให้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนหลังจากที่หลุดต่ำกว่าเส้นอัพเทรนไลน์แล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวด์ได้เหมือนกันในหลังจากที่ลงไปทดสอบใกล้ๆบริเวณ700จุดที่เป็นแนวรับสำคัญแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาก็ยังไม่เห็นนอกจากความคาดหวังในเรื่องของแถลงการจากเฟดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีออกมาหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามดูในคืนนี้ขณะที่ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิในฟิวเจอร์ของเซ็ต50เมื่อวานนี้620สัญญามองว่าน่าจะเป็นการปิดทำกำไรสถานะช็อตออกไปบางส่วนมากกว่าที่จะเป็นการเปิดสถานะลองรอบใหม่เนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของโวลุ่มเองก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างก็ปรับตัวลดลงเช่นกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ S50U11 ยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในวันนี้แล้วก็ในจังหวะที่ดีตัวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านระดับ715จุดยังแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยในส่วนของ Set 50วันนี้มีแนวต้านที่718ถึง722จุดและแนวรับอยู่ที่703ถึง680จุดสำหรับ S50U11 มองแนวต้านอยู่ที่710ถึง715จุดและแนวรับอยู่ที่690ถึง660จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future เรายังแนะนำให้ช็อตในส่วนของ Top U11ต่อเนื่องโดยมองในส่วนของภาพรวมตลาดที่ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ร่วมกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาลงหลังจากที่ราคาของฟิวเจอร์ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวอีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงไปที่ระดับ60บาทในวันนี้ทางนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ65บาทส่วนบ้านปู U11X คาดว่าในส่วนของราคาฟิวเจอร์จะมีโอกาสทำโลใหม่ได้ต่อเนื่องในช่วงสั้นหลังจากที่ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของ MACD ที่ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้ก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ615บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ KTBU11 มองว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ราคาปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงโดยในส่วนของโวลูมเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวกับไม่ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเองหลังจากที่มีรายงานตัวเลขสินเชื่อของ KTB ออกมาในช่วงของ7เดือนแรกต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อยู่ที่ระดับ 2.7% ก็ยิ่งทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ให้มีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตหรือว่าใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีหุ้น KTB อยู่โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ19บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองแนวโน้มอาจจะเห็นการเปิดตลาดบวกขึ้นได้บางส่วนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแถลงการของประธานเฟดในคืนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องจับตาทำให้ในส่วนของทิศทางของ Gold Future เองที่แม้จะมีโอกาสดีตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยปรับบวกขึ้นมา300บาท
หลังจากที่สปอตโกเองเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อคืนอีก 26.90 เหรียญมาที่ระดับ 1763.41 เหรียญต่อออนแล้วก็สปอตซิลเวอร์เองก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 40.61 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ซึ่งก็มองว่าในส่วนของนักลงทุนเองอาจจะถือเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะเพื่อเก็งกำไรในฝั่งช็อตได้โดยมองว่าในวันนี้น่าจะยังเห็นการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับในส่วนของโกลด์ฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าลงในช่วง 2-3 วันนี้หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมาจากความไม่มั่นใจในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ว่าจะมีออกมาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเข้าเปิดสถานะเก็งกำไรในส่วนของช็อต GFV11 ก็ให้วางจุดstop loss ไว้ที่ระดับ 25,650 บาทในส่วนของตัว silver future เองก็รอจังหวะที่ดีดตัวสามารถเข้าเก็งกำไรช็อต SVV11 ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,280 บาทสำหรับในส่วนของ option ถ้ามองในส่วนของ put call volumeแล้วก็ผุดคอ Open Interest ที่ยังทรงตัวอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่16ก็ยังสะท้อนภาพรวมของ Set 50ที่มีความผันผวนระหว่างวันในแนวโน้มหลักที่ยังเป็นขาลงโดยทั้งนี้หลังจากที่ในส่วนของ Set 50ปรับตัวลงทะลุจุดต่ำในระยะสั้นที่เรนจ์718จุดลงมาแต่ก็มองว่ายังต้องรอดูความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกเองเนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยยังคงแกว่งตัวผันผวนแต่ก็ยังอิงทางอ่อนค่าอยู่ดังนั้นก็ให้ทยอยทำกำไรออกไปบางส่วนสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอร์ในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์740จุดหรือผู้ที่ถือสถานะช็อตคอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับสถานะที่เปิดลองคอไว้ก็ยังสามารถทำได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ